ลูกบุญธรรมพี่นางสิริพรโพสต์ล่าสุดตอบกลับไม่ยอมรับแอบกินสามีชาวเน็ตต้องขุดภาพแฉเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ช็อกวงการเลยทีเดียวก็ว่าได้หลังเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาผู้ใช้เพจ Facebook ที่ชื่อว่าเจ๊เผือกได้โพสต์ข้อความถึงราชินีลูกทุ่งพี่นางสิริพรเกี่ยวกับประเด็นลูกบุญธรรมของสิริพรแอบเกินเลยกับสามีของสิริพรและเมื่อสิริพรจับได้ก็ตีตัวออกห่างต่อมาสามีของสิริพรก็ได้ออกมาแก้ข่าวว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดและบอกว่าทางสิริพรเปลี่ยนไปก็เพราะมีคนเข้ามาใกล้ชิดที่ชื่อเป็นตัวอักษรย่อลอลิงอย่างไรก็ตามทางสิริพรก็ได้เผยว่าไม่อยากจะพูดเรื่องนี้อีกแล้วและตอนนี้ก็ได้ตัดสินใจออกจากบ้านที่อยู่กับสามีแล้วด้วยล่าสุดทางด้านลูกบุญธรรมก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความอีกแล้วว่าเธอถูกคุณลอลิงใส่ร้ายโยนความผิดให้เธอและบอกว่าถ้าคิดจะคบก็อย่าเป็นอีแอบเพราะมันเป็นเรื่องที่น่าอายและบาปซึ่งก็มีข้อความตามนี้ว่าจะหักมุมชีวิตแต่กลับโยนความผิดให้หนูคุณลอลิงคะคิดจะคบก็กล้าสิคะอย่าเป็นอีแอบค่ะมันเป็นเรื่องที่น่าอายและบาปค่ะที่โยนความผิดให้คนอื่นเนียนๆให้ตกเป็นจำเลยของสังคมใจคุณทำด้วยอะไรคะและแน่นอนว่าหลังจากที่เธอได้โพสต์ข้อความนี้ลงไปชาวเน็ตเป็นจำนวนมากต่างก็เข้ามาคอมเมนต์พร้อมกับขุดคุยรูปเก่าๆงานนี้ต้องบอกเลยว่าหลักฐานชัดเจนมากจริงๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวาไรตี้อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ